มจะพูดเรื่องประเด็นสภาประชาชนนะครับก็ต้องท้าความนิดนึงว่าข้อเสนอสภาประชาชนที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่ากปปส.เนี่ยที่เราพูดกับคุณเวทีหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับสรุปรวบยอดแล้วมันกำเนิดมาอย่างไรครับประเด็นที่หนึ่งกำเนิดของสภาประชาชนเนี่ยเขากำเนิดมาได้ยังไงกับอันที่สองคือองค์ประกอบที่มาของสภาประชาชนเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูประเด็นแรกเรื่องการกำเนิดขึ้นของสภาประชาชนตามความคิดของกปปส.นะครับเขาอธิบายแบบนี้ครับเขาอธิบายว่าณเวลาเนี้ยรัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะขาดความชอบธรรมไปแล้วเพราะไม่ยอมรับอำนาจศาลนะครับพอไม่ยอมรับอำนาจศาลปั๊บถ้าบอกว่าอำนาจของรัฐบาลรัฐสภาไม่มีแล้วอำนาจจึงกลับมาสู่ที่ตัวประชาชนตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญประชาชนจึงขอใช้อำนาจที่ประทานโดยตรงตั้งสภาประชาชนขึ้นมาและไปไกลกว่านั้นก็คือจะขอมีนายกพระราชทานด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้อาจารย์มณีเสถียรพูดไปแล้วนะครับนะหรืออย่างที่นักวิชาการบางท่านบอกว่ามาตรา3เขาเป็นขาเข้าและขาออกเขาคือมาตรา7นะครับกปปส.พยายามพูดแบบนี้นะขาเข้าแล้วมาตรา3เข้ามาให้ตัวเองมีอำนาจก่อนแล้วก็ไปออกช่องนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นะครับประเด็นขาเข้าที่เขาว่าในการเดินสภาประชาชนแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับที่เขาอ้างว่าการอะไรฮะณเวลาในรัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะเพราะไม่ไปยอมรับอำนาจศาลนะครับจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็ไม่พบเห็นว่าตัวรัฐบาลหรือตัวรัฐสภาเองพูดว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลเขาเพียงแต่บอกว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ตัดสินเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นนะเฉพาะคำวินิจฉัยนี้คำวินิจฉัยเดียวเท่านั้นและคำวินิจฉัยนี้ก็มีประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาและวินิจฉัยคดีนี้ไปโดยที่ตัวเองปราศจากอำนาจอย่างสิ้นเชิงนะครับยังมีเหตุผลประกอบเป็นเต็มไปหมดในคำวินิจฉัยนี้ที่นะเราเคยวิจารณ์ไปแล้วนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยขาดเหตุผลรองรับในทุกประเด็นเลยนะที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมานะเพราะฉะนั้นจะไปเอาเหตุเนี่ยนะครับมากล่าวว่ารัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะขาดความชอบธรรมนั้นยังไม่ได้นะครับยังเป็นเหตุผลที่ไกลการไกลความเป็นจริงเกินไปนะครับเอาล่ะสมมติต่อให้รัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะอะไรตามที่เขาบอกก็จริงนะครับเขาบอกว่าอำนาจนะครับจะกลับมาสู่ที่ประชาชนนะครับตามมาตรา3เพราะมาตรา3บอกว่าอะไรครับอำนาจที่ประทายนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นะปัญหาคือว่าพออำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งเรายึดถือหลักการนี้มาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24 มิถุนายน 2475นะครับว่าอำนาจที่ประทายมาเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วนะปัญหาคือว่าปวงชนชาวไทยเนี่ยมันกี่คนและจะมีวิธีการแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็จำนวนของคนเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็มีวิธีการออกแบบว่าปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยจะแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจที่ประทายเนี่ยครับมีได้หลากหลายวิธีตั้งแต่หนึ่งนะครับการออกเสียงเลือกตั้งนี่คือวิธีการใช้แสดงออกซึ่งอำนาจที่ประทายของตัวเองสองปัจจุบันเราเปิดช่องแล้วคือการออกเสียงประชามตินะครับและสามคือการใช้ผ่านองค์กรของรัฐซึ่งมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนนะถามว่าการใช้ผ่านองค์กรของรัฐนี่ใช้ยังไงครับมาตรา3เขียนเอาไว้ครับในรัฐธรรมนูญบอกว่านะครับอำนาจที่ประทานเป็นของปวงชนชาวไทยแต่คนใช้เนี่ยคือพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้ตามลำพังไม่ได้ใช้อย่างไรก็ได้พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจที่ประทานของประชาชนนั้นเนี่ยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้คือรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอำนาจที่ประทายที่เป็นของปวงชนชาวไทยนี้ไม่ได้หมายความว่าปวงชนชาวไทยจะมีวิธีการใช้อย่างไรก็ได้อำเภอใจอย่างไรก็ได้มันมีอยู่แค่3วิธีเท่านั้นเองคือออกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกเสียงประชามติแล้วก็ที่3คือเรื่องใช้ผ่านองค์กรต่างๆครับโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ผ่านองค์กรต่างๆนะทางกปปส.พยายามอธิบายว่าและนักวิชาการกปปส.พยายามอธิบายว่าณเวลานี้อำนาจเป็นของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อำนาจเขาให้ตัวเองเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าระบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่มีที่ไหนบอกเลยนะครับว่าให้ประชาชนสามารถใช้อำนาจอธิปไตยได้โดยตรงเพื่อตั้งสภาประชาชนขึ้นมาและเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งระบบแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของสภาประชาชนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับนะฮะด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาประชาชนถ้าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญสภาประชาชนไม่มีทางเกิดถ้าต้องการให้สภาประชาชนเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามทางการเมืองตามระบบอย่างแท้จริงนะครับต้องเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาประชาชนและดีไซน์ออกมาว่าจะให้เขาองค์ประกอบอย่างไรมีที่มาและใช้อำนาจอย่างไรนะฮะไม่มีหนทางอื่นนะครับ
หนทางอื่นถ้าหากจะเกิดขึ้นได้คือหนทางนอกระบบทางเดียวเท่านั้นที่สภาประชาชนจะเกิดขึ้นได้คือฉีกรัฐธรรมนูญหรือเรียกกันว่ารัฐประหารนั่นแหละดังนั้นวิธีการที่กปปสพยายามเสนอตลอดว่ากำเนิดของสภาประชาชนเขามาได้อย่างไรเนี่ยนะฮะในเมื่อทางรัฐธรรมนูญมันทำไม่ได้แล้วเขาก็ต้องเสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยพยายามเกาะมาตรา3เพื่อให้อาศัยเหตุว่ายังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่นะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือใช้วิธีการนอกรัฐธรรมนูญทั้งนั้นนะฮะเป็นวิธีการที่เป็นการพยายามทำรัฐประหารนั่นเองนะฮะในการกำเนิดสภาประชาชนของเขาเนี่ยนะปัญหาก็เกิดขึ้นว่าและสภาประชาชนเนี่ยนะครับมีการยกตัวอย่างนะฮะนักวิชาการของกปปส.ยังยกตัวอย่างหลายกรณีว่ามันมีประเทศอื่นๆเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณี1789ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากสภาฐานันดรนะครับเปิดประชุมมาเนี่ยแล้วก็มีฐานันดรที่3รวมตัวกันขอประกาศให้สภานั้นเนี่ยเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นสภาแห่งชาติขึ้นมานะฮะหรือยกตัวอย่างกรณีของสาธารณรัฐเยอรมันนะครับตอนที่เปลี่ยนจากระบบกษัตริย์นะครับเป็นสาธารณรัฐในสมัยไวมาร์นะครับปี1917-1918ยกตัวอย่างของประเทศอังกฤษนะครับสมัยที่1200กว่านะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์ในยุโรปตะวันออกเช่นกรณีโปแลนด์ฮังการีและเยอรมนีตะวันออกนะครับในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่การยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างที่ปิดฝาปิดตัวอยู่ใน2ประเด็นใหญ่ประเด็นที่1นะครับคือตัวอย่างที่เขายกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรณียุโรปตะวันออกเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเกิดสภาประชาชนอะไรขึ้นมาได้เกิดสภาโต๊ะกลมอะไรขึ้นมาได้นะครับกรณีเหล่านั้นคือการเปลี่ยนผ่านจากระบบนะฮะสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะที่เราเรียกเป็นบล็อกของโซเวียตนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับแต่ปัจจุบันที่กำลังเอาไปอ้างกันเนี่ยคือเราเป็นเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่คุณกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ระบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นระบบที่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยพูดนะครับว่าที่เขาต้องการระบบแบบใหม่คือระบบอะไรนะนี่คือไม่ตรงกันประเด็นที่หนึ่งไม่ตรงกันอีกในประเด็นที่2ก็คือว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เขายกตัวอย่างจากต่างประเทศนะครับพูดกันตรงไปตรงมานั่นคือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบการเมืองหนึ่งให้เป็นอีกระบอบการเมืองหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ของไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับทางกลุ่มกปปส.เนี่ยยังไม่กล้าพูดออกมายืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการทำอยู่มันคือการเปลี่ยนระบอบการปกครองเพราะคุณใช้วิธีทางนอกรัฐธรรมนูญทั้งหมดเพื่อสร้างระบอบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งระบอบอะไรเนี่ยเขายังไม่เคยพูดถึงนะแต่วิธีการทั้งหมดเนี่ยมันคืออันนั้นนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณอยู่ดีๆเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญมันไม่อนุญาตคุณตั้งสภาประชาชนมันมีกลไกองค์กรทางการเมืองของมันอยู่ต่างๆแต่คุณจะตั้งองค์กรอีกองค์กรขึ้นมาโดยที่เหมือนแก้รัฐธรรมนูญไม่มีการเสนอผลักดันเป็นนโยบายเลยบอกว่าอำนาจทุกอย่างเนี่ยไปสู่ในมือประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นพวกชั้นทั้งหมดชั้นจะขอตั้งสภาประชาชนนี่คือการเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับเพียงแต่เขาไม่ยอมพูดตรงๆว่าเขาเปลี่ยนแปลงระบอบแล้วกำลังพยายามทำอยู่ปัญหาคือว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการแบบนี้จะใช้วิธีการ insurrection ลุกขึ้นสู้หลายๆคนวิธีการเดินขบวนหลายๆคนหรือวิธีการรัฐประหารไม่ใช่วิธีการใดก็ตามเนี่ยประเด็นจุดตัดนะครับซึ่งเราจะถือว่าเป็น fait accompli หรือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นว่าระบอบเก่ามันหายไปแล้วระบอบใหม่มันตั้งขึ้นมาแทนแล้วเนี่ยมันวัดกันตรงไหนนะฮะทุกวันนี้มันยังไม่เกิด fait accompli ขึ้นมาถูกไหมฮะคือกปปส.คุณสุเทพและพวกเนี่ยคือการพยายามก่อการรัฐประหารอยู่แต่มันยังไม่สำเร็จนะฮะไอสภาประชาชนแบบเขาไอนายกช่องทางพิเศษเขามันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วนะฮะวิธีการแบบนี้นะฮะมันคือวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าสภาพการในทางการเมืองก็คือมีการในทางกฎหมายก็ต้องมีการออกหมายจับอะไรกันไปเนี่ยแต่ต้องพยายามยืนยันชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กปปส.กำลังทำอยู่คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแต่ไปสู่ระบอบอะไรเราก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เคยยกตัวอย่างอยู่แต่กำลังพยายามทำอยู่แต่มันยังไม่สำเร็จนะทุกวันนี้มันยังไม่สำเร็จเท่านั้นเองนะประเด็นที่คุณจะต้องชี้ลงไปอีกอันหนึ่งนะครับคือตัวที่มาของสภาประชาชนที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับทางฝ่ายกปปส.ทางนักวิชาการของกปปส.ก็ยังไม่มีการตกผลึกร่วมกันว่าที่มาของสภาประชาชนนั้นจะมาจากไหนมีใครบ้างมาจากไหนแต่มีจุดร่วมกันตรงกันแล้วล่ะก็คือว่าสภาเนี่ยไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งจากหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นสำรวจตัวสองว่าจริงๆแล้วสภาอย่างนี้นะฮะก็มีเนี่ยมันคือสภาที่เกิดขึ้นในสมัยอิตาลีนะครับสมัยที่เป็นการขึ้นสู่อำนาจของมุสโซลินีนะครับคือเกิดขึ้นเมื่อปี1928นะครับมุสโซลินีขึ้นมาปี1922นะครับโดยกระบวนการก่อการอินเซเรคชั่นนะครับมีคนใส่เสื้อเชิ้ตดำติดกองกำลังเดินขบวนไปทั่วประเทศยึดสถานที่ราชการต่างๆไปกันหมดนะครับ
แล้วจนพระมหากษัตริย์ก็ยินยอมให้มุสโซลินีซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นก็มีการถกเถียงว่าตกลงเนี่ยมุสโซลินีทำรัฐประหารหรือยังเนี่ยพอมุสโซลินีเข้ามาก็ใช้กลไกของเขาเนี่ยนะครับแก้กฎหมายต่างๆเพิ่มคะแนนของพรรคฟาสซิสต์ของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปแก้กฎหมายต่างๆกฎหมายฉบับนึงที่แก้ที่สำคัญคือแก้เมื่อปี1928เปลี่ยนที่มาของสภาผู้แทนเขาเนี่ยให้เป็นสภาวิชาชีพคัดมาจากConfederation พวกสหภาพวิชาชีพต่างๆส่งตัวแทนขึ้นมานะครับแล้วก็เอาทั้งพวงเนี่ยนะครับเอาไปทำเท้าบิสเพลิสไซด์ทั้งพวงเนี่ยมีสมมติมี500คนเนี่ยคุณมีแต่เอาหรือไม่เอา500คนเนี่ยนะครับวิธีการแบบนี้ครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่อิตาลีสมัยเผด็จการฟาสซิสต์แล้วพอขึ้นมาได้แล้วจุด turning point สุดท้ายที่ทำให้มุสโซลินียึดได้เด็ดขาดคือเอาคณะกรรมการฟาสซิสต์ของเขาเนี่ยซึ่งเดิมเป็นองค์กรนอกระบบนะครับเป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการตั้งเข้ามาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญและไอ้องค์กรเนี่ยนะครับก็มีอำนาจใช้รัฐธรรมนูญเป็นคนเลือกนะครับลองไปดูได้เลยนะไอ้คณะกรรมการฟาสซิสต์พอเข้ามาเป็นองค์กรรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเป็นคนเลือกผู้ราชทายาทเป็นคนเลือกผู้จะมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปด้วยนะครับเป็นคนเลือกคนมาเป็นนายกเป็นคนเลือกประธานสภาเป็นคนเลือกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาจักรด้วยคณะกรรมการฟาสซิสต์ชุดนี้ขึ้นมานะครับนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วที่อิตาลีจริงๆเนี่ยกล่าวตรงไปตรงมาสิ่งที่กปปสพยายามจะเดินเรื่องทำต่อไปมันคือล่อมาจากฟาสซิสต์มันไม่ได้นำพาประเทศนี้ไปสู่เสรีประชาธิปไตยเพราะทุกวันนี้เสรีประชาธิปไตยมันมีอยู่แล้วแต่เขาไม่เอานะเขากำลังจะพาไปสู่ฟาสซิสต์แทนนะครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือว่าการกล่าวอ้างประชาชนเนี่ยนะครับของกลุ่มในขากปปสไอ้ของทีมงานกปปสนักวิชาการเนี่ยปัญหาทั่วประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมันมี60กว่าล้านถึง70ล้านคนมันจะวัดยังไงฮะเราจะวัดเฉพาะคนที่มาชุมนุมกับกปปสเท่านั้นเราจะพูดได้หรืออย่างว่าตอนเนี้ยกลุ่มกปปสเขาก่อการอินเซเลคชั่นขึ้นมาจนประชาชนลุกฮือขึ้นมาเป็นอัพไรซิ่งขึ้นมาทั่วประเทศแล้วคำตอบคือสถานการณ์มันยังไม่ถึงวันนั้นเลยถูกไหมฮะและต้องพึงระวังดีนะถ้าคุณอัพไรซิ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็คือต้องชัดแต่ว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนระบอบอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ประชาชนที่เขานับหัวกันเนี่ยไม่รู้จะรับกันยังไงสมมติตีว่าเป็น1ล้านตามที่เขาเสนอหรือ5ล้านแล้วเนี่ยนะครับปัญหาคือแล้วไอ้คนที่เหลือมันจะไปอยู่ตรงไหนคนที่เหลือจากจำนวนที่เขาเคลมอ้างมาเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนในรัฐราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะไม่ต้องพูดกับคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยกับคนเลือกพรรครองๆมาก็ได้หรือคนที่ไม่เลือกพรรคใดเลยพวกไทยเฉยพวกอะไรเงี้ยจะเอาคนเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนคำว่าประชาชนเนี่ยจะรับยังไงฮะพอประชาชนมันเป็นเขาเรียก political body ที่เป็นยูนิตเดียวกันถูกไหมครับเพราะมันต้องหามติออกมาให้ได้แล้ววัดกันยังไงครับว่าประชาชนมันชี้ยังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นการไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย่างนี้นั่นแหละถ้าเรายืนยันว่าคนมันเท่ากันมันมีสิทธิมีเสรีภาพในทางการเมืองมีความเสมอภาคอะไรทางการเมืองเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็ต้องกลับสู่ระบบหนึ่งบวกหนึ่งคนหนึ่งเสียงก็คือไปออกคะแนนเสียงผ่านการเลือกตั้งนั่นแหละว่าตกลงคุณต้องการให้ประเทศนี้เป็นไปในทิศทางใดนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เขากำลังทำเสนออยู่เนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและมีแต่จะนำพาประเทศเนี่ยนะครับออกจากรัฐเสรีประชาธิปไตยที่เราพยายามเราเป็นอยู่และจะพยายามทำให้มันดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นรัฐที่มันเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบที่สุดในอนาคตนะด้วยวิธีการที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะผมก็มีประเด็นเสริมท่านนะครับ